สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปผ่านด่าน6นักรบด่านที่3นะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยผมก็ใช้ทีมรีนัวซาก้านะครับแล้วก็การเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าเพอร์เฟคเกมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมาอธิบายนะครับว่าด่านนี้เนี่ยผมใช้ตัวละครไหนบ้างและใช้คออบิลิตี้อะไรบ้างตัวละครตัวไหนมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆ อาจจะเอาไปลอกตามประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากทีมแรกก่อนเลยนะครับทีมแรกตัวเมนเนี่ยก็จะมีกาดิโอนะครับแล้วก็มีโฮปมีน้องลูน่านะครับซึ่งคอที่ใช้เนี่ยก็จะมีซีมัวมีไรจินนะครับแล้วก็มีคราวสำหรับตัวลูน่านะครับแน่นอนครับว่าเอามาปั๊มเกตนะครับแล้วก็โยนบัฟทำให้ตัวทีมดาเมจหลักเนี่ยได้เทิร์นติดต่อกัน4เทิร์นนะครับส่วนคออบิลิตี้เนี่ยผมก็เอาไว้ดันเทิร์นตอนที่เกต FR Boss หมดแล้วนะครับจะได้ให้เราเนี่ยเซตติ้งทีมง่ายๆส่วนโฮปนะครับตัวนี้เนี่ยผมเอามาลดเบฟดาเมจและลด HP ดาเมจที่ได้รับจากบอสในช่วงแรกช่วง5เทิร์นแรกเลยนะครับช่วงที่เกต FR ของบอสเนี่ยเต็มนะฮะแล้วก็คออบิลิตี้เนี่ยผมใช้คอไรจินนะครับซึ่งคอไรจินเนี่ยเราจะใช้ตอนที่เกต FR บอสหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมตั้งใจไว้ว่าหลังจากที่ตัวรีนัวเปิดเบิร์ดใหญ่เนี่ยจะทำบอสเนี่ยจะตีเลือดเราทีตามขีดนะครับผมก็จะให้ดีบัฟของไรจินเนี่ยทำการลดดาเมจที่ได้รับ 100% นะครับสำหรับตัวโฮปเนี่ยก็ช่วยปั๊มเกตด้วยเหมือนกันนะครับส่วนกาดิโอนะครับก็เอามาเคาน์เตอร์ช่วงแรกนะครับช่วงที่เกตบอสเต็มนะครับเพราะว่าตัวบอสหุ่นยนต์เนี่ยในไกด์ตัวบอสผมลืมบอกไปนะครับว่ามันมีเมคานิกที่ถ้าเราไม่เบรกบอสเนี่ยเราจะตีเบฟมันไม่เข้านะครับจะตีเบฟเข้าแค่1เพราะฉะนั้นเนี่ยพอต้นเกมเนี่ยตัวบอสปล่อยเลือดปล่อยการตีเลือดใส่เราเบฟบอสจะเหลือ0พอกาดิโอไปเคาน์เตอร์ก็จะทำการเบรกทันทีนะฮะทำให้เราตีเข้าส่วนคออบิลิตี้ใช้ซีมัวนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวพอเกต FR บอสหมดแล้วเนี่ยผมก็จะให้ซีมัวดันเทิร์นพร้อมกับแปะดีบัฟนะครับหลังจากที่เกต FR โหมดของบอสเนี่ยหมด5เทิร์นแล้วนะครับผมก็จะให้โฮปกับลูน่าเนี่ยสลับกันปั๊มเกตนะครับพอปั๊มเกตเต็ม 100% แล้วเนี่ยตัวแรกที่ผมจะเปลี่ยนเข้ามาก่อนเลยก็คือตัวคายนะครับนี่นะฮะพอเปลี่ยนคายเสร็จแล้วนะครับก็ให้คายอ่ะกดสกิล LD กดสกิลเบิร์ดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวกาดิโอนะครับก็ให้เปลี่ยนเป็นน้องรีนัวเข้ามานะครับสำหรับรีนัวเนี่ยกดสกิลอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสกิล EX ก็ได้หรือว่าสกิล LD ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเทิร์นจะวนมาที่น้องลูน่านะครับตัวน้องลูน่าเนี่ยก็ทำการโยนเทิร์นให้กับรีนัวก่อนนะครับหลังจากที่โยนเทิร์นเสร็จแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนตัวป้าเมฆเข้ามานะครับสำหรับป้าเมฆเนี่ยก็ใช้คอเงินคอทองแปะดีบัฟไปเลยทั้ง2อันนะครับแล้วก็ทำการกดสกิลเบิร์ดเล็กนะครับเพื่อที่จะโจมตีซ้ำส่วนคายนะครับก็ใช้คอทองของแคสซิดนะครับพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้คายบินขึ้นไปเลยนะครับส่วนรีนัวนะครับรอบนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เปิดเบิร์ดที่6เทิร์นนะครับเราจะเปิดเบิร์ดตอน8เทิร์นนะครับเพื่อที่ว่าให้ออก FR มาแล้วเนี่ยก็จะสามารถเปิดซัมมอนต่อได้เลยนะครับสำหรับรีนัวรอบนี้นะครับการเปิดเบิร์ดเนี่ยจากที่ผมเล่นในเกมเนี่ยให้เราเปิดสกิลเบิร์ดเล็กก่อนนะครับแล้วค่อยกดสกิล FR นะครับหลังจากนั้นก็กดคอทองของซิดเลนแล้วก็ทำการเปิดเบิร์ดได้เลยนะครับส่วนใครที่นึกภาพตามไม่ออกเนี่ยก็ไปดูในเกมเพลย์ได้เลยนะครับสำหรับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับお助けします。
ืนนี้ว่าตู้สรุปคืนนี้ว่าตู้สรุปお助けします。釣りはとつ。釣りはとつ。さあ、皆さんの力に。静まりたまえ。お助けします。お助けします。限界を超える。答えて。カンナギの誇りにかけて。必殺レモンや。あばよ。駆け抜ける。死力を尽くすのみ。いや、取った。行くぞ。誇りにかけて。いや。どうですか？部族です。皆さんの力に静まりたまえ。私が導きます。王と世界のために神々をどうか世界に光を。王よ、あとはお願いします。委ねます。終わらせてやる。研ぎ澄ます。絶対レードの一撃。行け。無に返すとしよう。それ。これがわしとの差だ。消え去れ。天を仰げ。口よ。逃がさぬ。はせよ。
地よ。こんなん出ました。どうぞ。口よ。飛翔する。口よ。命動する。チームワーク見せつけちゃおう。負けられない。最後にしましょう。口よ。命動せよ。魔女が呼んでる。守ってみせます。本気で行くから。今こそ天の裁きよ。逃がしはしない。口よ。命動せよ。力が溢れて。命動せよ。さあ行こう。すべての力を持った呪縛を。手を貸してやろう。そこだ。口よ。命動せよ。これで終わり。やろう。任せておけ。口よ。命動せよ。これで終わり。手を貸してやろう。任せておけ。命動せよ。これで終わり。手を貸してやろう。任せておけ。口よ。命動せよ。これで終わり。手を貸してやろう。任せておけ。口よ。命動せよ。これで終わり。やろう。任せておけ。口よ。命動せよ。これで終わり。手を貸してやろう。任せておけ。命動せよ。チームワーク見せつけちゃおう。負けられない。最後にしましょう。Go!
明道シグわしには何もかもが無力か。